Welcome to the dark side ปงเย่ใจตัวเองว่าไงผู้เจริญมาใกล้ๆพี่นี่เย่เฮ้ยว่าไงตัวเองอีกตัวหนึ่งเย่ตามมานั่นแหละใกล้ๆใกล้ๆนิดมาขย่ำตัวฉันสิตัวฉันเงางามขนาดนี้แกไม่สนได้ยังไงล่ะสิเนอะวันนี้เย่แม่วันนี้มันวันดีจริงๆเลยวันเดียวเจอหมีทีเดียว3ตัวเลยว่ะครับบึ้มบึ้มเอาไปขายเลยทีเดียวคันนั้นก็พอมีเงินทุนซื้อไอ้นั่นได้แล้วก็คือซื้อหม้อกับเครื่องบดเนื้อนะครับเพราะว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่เราก็นี่ไงมีหม้อนี่ไงเราซื้อไปแต่เป็นเครื่องทำไส้กรอกเฉยๆแต่ว่ามันต้องมีเครื่องแบบกริลเดอร์ก่อนด้วยก็คือนี่เป็นเครื่องบดเนื้อจะมีแบบแมนนวลกับแบบอิเล็กทริกซึ่งแบบอิเล็กทริกเนี่ย1,400โอ้เอาแบบปั่นมือเองก็ได้นะออกกำลังกายดีเหมือนกันเดี๋ยวขายก่อนเดี๋ยวมันบั๊กไม่ได้ครับไม่ได้เกมนี้ผมบอกเลยว่าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะบั๊กเด็กแล้วก็นี่ซื้อเครื่องหมุนแล้วก็หม้อไปอีกหนึ่งหม้อเอ๊ะตัวเธอผมจะไม่ผิดเนี่ยมันต้องไอ้นั่นด้วยนี่หว่ามันต้องมีเตาด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันครับเออแล้วก็ผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยมีคนแนะนำมาบอกว่าให้เราซื้อไอ้นี่ฮะเป็นที่เก็บเนื้อก็คือเป็นคูลเลอร์ก็คือจะเก็บเนื้อได้เนี่ย12ชิ้นนะผมก็แบบ12เลยเหรอก็ได้นี่แน่ทั้งหมดนะครับ600ไม่ใช่ดิอันนี้เงินที่เรามีทั้งหมด361ว้ายเสียตังค์อีแดเริ่มมีตังค์แล้วก็เดี๋ยวไปทำเควสด้วยตอนนี้เนี่ยเควสเราก็เสร็จแล้วด้วยก็คือให้เราล่าสัตว์นะให้ครบ5ตัวนี่ไงเครื่องเก็บเนื้อเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะเราจะโดนแกงหรือเปล่าเนี่ยหม้อใหญ่นั่นไงมันขึ้นว่า12โอเคอันนี้ผมใช้ความเชื่อใจเลยความเชื่อใจที่มีอันน้อยนิดเนี่ยนะเชื่อเลยเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมมักจะโดนแกงบ่อยๆแบบแกงหม้อใหญ่ด้วยเห็นมีคนบอกว่าเออพี่รู้เปล่าว่าเกมเนี่ยหมูมันไม่สามารถออกลูกได้นะเม้นเมื่อพาร์ทที่แล้วด้วยนะไปหาเลื่อนๆอ่านดูผมแบบนายลูกกระตานายน่ะมีเอาไว้ส่องหมีอย่างเดียวหรือไงดูให้จบก่อนเพราะงั้นเราก็เลยมีเขาเรียกว่าความเชื่อใจอยู่ที่ครึ่งๆกลางๆนะประมาณว่าฉันจะเชื่อใจนายก็ได้นะแต่แค่ครึ่งเดียวอ่ะเงี้ยวเอ็ดมาแล้วจ้ากับควีสได้ตั้งกี่ร้อยวานี่ไงบอกว่าเออเราล่าไป5นะ I have the hunt life อ้าวเออไอ้ควีสนี่มันได้แต่ปืนอยู่กูรับมาเพื่ออะไรกันเนี่ยไว้นะไอ้นี่ต้องหาเนื้อนี่ไงเควสไอ้นี่รับควรรับมันจะได้ตังค์แต่ไอ้เควสเมื่อกี้ผมทำมันได้แต่ปืนลืมไปเลยโอ้เหนื่อยเปล่าสินะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ถือว่าไปล่าเพื่อเอาเนื้อไปขายแล้วกันไปแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านเตรียมทำสุกี้ย่างวันนี้ไม่ไหวแล้วยังหิวนี่แล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาเตรียมพร้อมอ่ะแต่ว่าขาดแต่เนื้อเดี๋ยวค่อยหาก็ได้ใกล้ๆบ้านน่าจะมีกวางอยู่บ้างแต่วันนี้ก็จะมืดแล้วด้วยเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนตื่นเช้ามาก็บรรเลงละเลงเนื้อหน่อยนะเราซื้อเครื่องไอ้นั่นละด้วยแล้วก็หม้อแต่ว่าปัญหาตรงที่เตานี่แหละเตาย่างมันต้องว่ามันต้องใช้เตาย่างหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีให้คราฟต์อยู่ในเตาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เตาในการปิ้งๆย่างๆหรือเปล่านะถ้ามันต้องใช้ด้วยเนี่ยก็การทำไส้กรอกก็คงจะเป็นแผนระยะยาวอีกเช่นเคยเหมือนการเลี้ยงหมูน่ะแต่ว่าคงไม่ยาวมากกว่าหมูหรอกเพราะหมูนี่คือกว่ามันจะคลอดลูกเนี่ยต้องรอประมาณ7-8 วันในเกมเลยนะซึ่งมันนานใช้ได้เลยแหละโอ้ยแล้วเผลอกดอีมาละจ้าขอมาดูหมูหน่อยสินี่ไงโตแล้วนะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าไอ้ถาดนี้เนี่ยมันสูงเกินไปสัตว์มันจะกินได้หรือเปล่านั่นนะลองดูไก่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ากูหิวแล้วก็ไอเนี่ยไอรางอาหารเนี่ยผมใส่ไป21เต็มนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันลดลงมาเหลือ14ก็แสดงว่ามันกินได้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะว่ามันลดลงไปส่วนน้ำก็ลดลงไปแล้วด้วยนี่ไงเหลือ 20.7 แล้วจาก21ก็คือมันดื่มได้นี่ส่วนหมูก็อ้วนเอาเดี๋ยวรอมันตายทีเดียวเลยแล้วกันนี่ไงมันกินอยู่เห็นไหมนั่นแหละงุ่มงำเหลือ13แล้วจาก14เมื่อตะกี้แล้วก็หม้อสุกี้ปิ้งย่างๆเราจะมาลองดูกันก่อนว่ามันทำยังไงไอ้เนื้อนี่ผมว่ามันต้องทำการหมุนเพื่อบดเนื้อก่อนด้วยแน่ๆ
แต่ว่าเราจะเริ่มจากแมนนวลก่อนนี่แหละดีแล้วเพราะว่ามันราคาถูกอ่ะนะไอ้พวกอุปกรณ์น่ะซึ่งถ้าเป็นแบบอิเล็กทริกนี่มันจะแพงนะครับแพงไปแล้วว่าเออไม่ไหวนี่ไงกด E มันต้องหมุนด้วยปั่นเนื้อพอเราได้เนื้อบดเนี่ยเราก็เอาเอ้ยแป๊บนึงนะมันต้องเอาไอ้นี่วางไว้แล้วก็เอาหม้อมาวางด้วยนะถ้าผมดูในคลิปฝรั่งนี่ไงเอาหม้อมาวางบดแล้วก็ไอ้นั่นทำการให้เนื้อเนี่ยมันมาอยู่ในหม้อพออยู่ในหม้อเสร็จแล้วเราก็เอาหม้อเนี่ยที่มีเนื้ออยู่นะเป็นเนื้อบดแล้วเอามาใส่ไว้ในเครื่องทำไส้กรอกแล้วมันก็จะกลายเป็นไส้กรอกอันโอชะที่หน้าแดกแต่ไม่รู้ว่ากินได้เปล่านะวางเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวนอนก่อนตื่นเช้ามาเออนอนได้โอเคตื่นเช้ามาเดี๋ยวไปลากกวางสักตัวนึงเพื่อเอาเนื้อมาเทสหน่อยฉันต้องการหนูทดลองอ่ะไม่สิกวางทดลองแถวๆเนี้ยสักตัวสิเออแต่เดี๋ยวก่อนขอดูนี่ก่อนด้วยเตาอ่ะเตาต้องดูเตาก่อนด้วยว่ามันมีให้ปิ้งย่างหรือเปล่าผมเห็นว่ามันมีเตาด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าหรือไม่มีไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้บิน for chase use the chase product สลับใส่ของของอะไรนี่ไม่รู้ส่วนเนี้ยใส่เนื้ออเหมือนจะไม่มีเตาอ่ะครับไม่มีเตาให้คราฟอ่ะนะผมไม่รู้ว่าไอเตาเนี่ยเราต้องสร้างบ้านเองเลยหรือเปล่าแล้วมันถึงจะมีเตาให้เพราะว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีขายวะที่ร้านไอ้นั่นน่ะที่ร้านฮาร์ดแวร์สโตร์อ่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปล่าเนื้อก่อนนะตอนนี้อยากจะปั่นเงี้ยอยากจะหมุนปั่นเนื้อแล้วอ่ะอยู่ไหนฉันรู้ว่าแกน่ะกำลังแอบยังสั่นกลัวกลัวจะเป็นไส้อั่วหมาในเร็วๆนี้สินะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกแกตายก็ยังมีคุณค่าเจอแล้วเว้ยหยุดกูยิงไม่โดนเออเฮ้ยหยุดอีกตัวหนึ่งป้องไม่โดนอ่ะมันรู้ตัวได้ยังไงกันเนี่ยเสียงเหรอไกลจังเน่ๆๆสดีสดิ้งเหย่ได้สองตัวเลยเว้ยไปน้องเราจะไปเข้าเครื่องปิ้งย่างแล้วก็เก็บเนื้อพุทอินอ๋อนี่ไงกดพุทอินตรงที่กล่องฝนมึงอีกแล้วนะอย่าให้ฉันต้องมีน้ำโมโหนะเพราะว่าถ้ามีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนะมันตกไปแล้วมันบอกแล้วไงกูจะตกอุขอหิมะตกบ้างได้โปรดเบื่อแล้วเบื่อฝนคืออันนี้ใส่ชุดกันหนาวรอแล้วเนี่ยโอ้นี่เอ้ยสะดวกดีเนี่ยไอเนี่ยมันเก็บเนื้อได้เยอะมาก12ชิ้นแน่เราน่าจะซื้อมาสัก2อันละกันเนาะเออสัก2อันเก็บได้24ชิ้นก็โคตรเยอะแล้วแหละเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็เกือบร้อยอะนะมันก็แพงอยู่เราจะเก็บไว้ทำทุนอย่างอื่นคงจะดีกว่าเอ้ยก่อนเอาเนื้อไปขายเอาไปส่งเควสก่อนด้วยนะครับเราจะเอาเนื้อชิ้นนึงเนี่ยไปทำเส้นกรอกเทสก่อนเออไหนๆก็ออกมาไกลแล้วล่าแบบไปส่งเควสแล้วก็ไปทำเส้นกรอกเลยละกันสักหน่อยโอ้ฟังจากเสียงแล้วฝนตกหนักอีกแล้วสินะเนี่ยตกแบบอยากกะไม่อยากให้กูหาเจอนี่มันสัตว์เทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าบอกเนยน่ะจะทำบาปอย่างนี้ไม่ได้น่าจะล่าเนื้อเยอะเกินไปแล้วอ่ะเอาหมอกไปบังตามันซะขัดขวางผมไม่ได้หรอกครัชเมื่อท้องหิวโหยมันต้องล่าผมไม่ได้หิวเนื้อนะหิวตังเจ้าเนื้อไปขายทำเควสด้วยแน่ตรงนี้มันไอ้นั่นลังหมาป่าเออหมาป่าเออหมาป่าไม่มีมีกวางก็ดีเฮ้ยไม่โดนโจแมนโอ้โหติดต้นไม้เออเทพคุ้มครองเหรือเปล่ากูยิงไม่โดนเฮ้ยตัวนึงนุ่นนุ่นนุ่นรีโหลดอยู่เฮ้ยหมาป่าด้วยโจแมนน้องมันเนื้อน้อยพี่ไม่ค่อยสนใจนุ่นตั้งหากเออหลายชิ้นเลยวันนี้เฮ้ยอีกตัวนึงเอ้ยเยอะเกินไปแล้วอ่ะเออไม่โดนโจแมนปล่อยไปก็ได้ไกลเกินเป็นกระสุนแม่วันนี้มันวันขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกอ้าวบางตาแม่งไอพวกสัตว์เวนี่มาโผล่ทำไมต่อหน้านักล่าเยอะแยะขนาดนี้วันขอบคุณพระเจ้าวะขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเนื้อมาให้เยอะขนาดนี้เจ้าหมาป่าผู้น่าสงสารน่ะเสะเต็มแล้วแล้วก็ถือก็วางไว้บนรถนี่แหละนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็รีโหลดเตรียมพร้อมไปก่อนเพราะไอปืนนี่คือเราอย่ายิงให้มันหมดนะให้มันหมดในปืนแหละเพราะว่าไม่งั้นนี่รีโหลดนานแน่นอนครับ
นี่แต่ถ้าได้ไอ้ตัวเมื่อกี้สักตัวหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไปล่าเลยละกันฉันอะเห็นเป้าหมายอยู่ตรงหน้าแล้วจะไม่ปล่อยมันหลุดรอดหรอกนะจะต้องตายชะตาส่งมาสักขนาดนี้แล้วส่งให้เป็นชีพนู่นเย้ของสมบัติอีกแล้วเหรอเวียนว่ายตายเกิดแถวๆนี้กันนักนะอีกอยู่แมนวัตซับนอนหลับฝันดีเย้ไปกลับบ้านเอาเนื้อไปบดก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปส่งเนื้อนะส่งควีตโอ้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 นั่นอันนั้นนะเฮ้ยกวางอีกตัวนึงเฮ้ยเย้วันนี้นี่มีเนื้อมาให้สวะปามซะเยอะเลยนะไปโอ้พอแล้วนะเนื้อพอก่อนแบกไม่ไหวแล้วเอ้ยมาถึงแล้วโว้ยเอี๊ยดแล้วก็นี่ขอสักหน่อยกด e use จะอ้าวเดี๋ยวนะใส่ไงเนี่ยใส่ไงฮะwhat เดี๋ยวนะไม่เข้าใจครับ pick up หรือว่าเนื้อชิ้นใหญ่ไปเอาล่ะหรือว่าเราอาจจะทำขั้นตอนอะไรผิดไปหรือเปล่ากด use มันก็หมุนนี่ไงเนื้อก็มีแล้วนี่เอ๊ะหรือว่าต้องเอามีดมาสับก่อนมันมีมีดด้วยวะไอ้เกมนี้เนี่ย ชิบหายแล้วใส่ไงนี้เงี้ยซ้อมบั่นถ้ากูจะยัดมึงลงไปดิมันจะตายมั้ยเฮ้ยตีเด็กกูแปะอย่างเงี้ยทุเรศทุรังที่สุดแล้วก็กดอยู่มึงจะยัดเนื้อลงไปในเครื่องปั่นนี่มันจะทำให้เดี๋ยวนะผมว่าการทำไส้กรอกเนี่ยมันเริ่มเจอปัญหาเยอะแล้วนะฉันว่าปัญหานายมันเริ่มจะเยอะอันนี้โปรดักเอ๊หรือว่าต้องทำเอาไว้ในบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำโต๊ะไว้อีกอันนึงในบ้านก็ได้คือมันไม่แน่มันอาจจะเป็นแบบว่าพื้นที่นะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่อ่ะเราอยากจะทำอาหารเอาไว้ในบ้านอะไรเงี้ยได้นะกูสร้างโต๊ะวางของไว้ในบ้านก็ได้ถ้าเกมมันอาจจะมีปัญหาอย่างนั้นนะไม่รู้สิขาดอีกแผ่นนึงโอ้ยนี่แน่จ้าเฮ้ยเงี้ยเอาไปใส่แล้วก็เดี๋ยวลองขนย้ายเอาไปทำอุปกรณ์ในบ้านดูสิไม่แน่อาจจะเป็นที่การวางไว้ข้างนอกข้างในก็ได้อันนี้ใส่ยังไม่ได้อ่ะมันยังเป็นอาจจะเป็นขนาดชิ้นเนื้อก็ได้ครับคืออันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชิ้นใหญ่อยู่ไงต้องชิ้นเล็กเอ๊ะใส่ไงเนี่ยอีงั้นผมว่าตั้งมันไว้ตรงนี้แหละสัก2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อที่เหลือไปขายก่อนละกันนะเงี้ยวนี่แน่จอดแบบหยาบคายชนบ้านมันทิ้งด้วยปัญหาเองมันเยอะเอาไปไล่เนื้อได้อีก200 Thank you very very much อันนี้ชุด Predator อันแน่รอยกูไปร่าไอ้เปรตให้ปืนมาแต่กูมีอยู่แล้วอ่ะไม่ลาแล้วก็ในนี้เหลือมันเหลือเนื้ออยู่10เหลือก็ไปขายนะครับคราวนี้ก็ได้ตังค์มาแบบ easy money เห็นเขาบอกว่ากระต่ายจะอยู่ใกล้ๆซุ้มบ้านเราด้วยนะผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยไม่ดิต้องพูดว่าซุ้มนักล่าเนี่ยผมว่าสัตว์นะมันอาจจะซุ้มเกิดครับมันซุ้มแล้วก็ให้สัตว์เนี่ยมันไปกระจายเช่นตอนนี้เนี่ยคือครั้งแรกอ่ะเราก็เจอหมาป่านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เจอครับเนี่ยผมไม่เจอกระต่ายหรอกผมว่ามันน่าจะซุ้มแหละบางครั้งบางคราวนะบางครั้งก็เจอหมาป่าตรงนี้เลยนะเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะมันแบบซุปเปอร์มัตเตอร์ฟักเกอร์ต่อหน้าเลยวิ่งมาพุ่งชาร์จรวบเลยอย่างนั้นแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีหมาป่าเพราะงั้นก็จะสุ่มเกิดแล้วมันก็อาจจะเดินไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะงั้นตอนนี้นี่หาไม่เจอแหละรอก่อนก็ได้ไอ้ควีนนี่เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะรอเล่นยิงสนแหละอยากทำให้มันเสร็จๆไปเนี่ยไม่เจอสักทีเดี๋ยวค่อยกันก็ได้ค่อยกันค่อยก่อนจะตานายนี่มันไม่ซื่อสัตย์ต่อใจเลยตาก็ยังเหลือบมองอยู่ว้ายเชี่ยเลยมืดอีกแล้ว18ครึ่งเนี่ยเกมนี้มันมืดอย่างไวเอองั้นเดี๋ยวไปซื้ออาหารก่อนด้วยอาหารตอนนี้มันน่าจะเริ่มน้อยๆจางๆอ่ะ
แล้วก็ผมว่าหมูเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาเอามาชำแหละขายแล้วก็ทำการซื้อตัวผู้กับตัวเมียมาใหม่แล้วก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่าหมูมันโตเต็มที่แล้วนะแล้วก็ถึงเวลาที่จะเอาไปขายร้านชาบูแล้วก็เด็กเออมันน่าจะกำลังดีแหละตอนเนี้ยไม่ถิ่นพูดว่ามันอาจจะโตเต็มที่จนมันตันแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้นี่เอาไปขาย10ชิ้นได้150มีอยู่587แม่ไม่ได้เว้ยมันต้องซื้อ2ตัวคู่อ่ะแบบแพ็คคู่เดี๋ยวเราเก็บตังค์อีกสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อส่วนเนื้อนี่มึงมีปัญหาอะไรล่ะฮะถึงไม่กูแร่สักเทอ่ะหรือว่าแบบอิเล็กทริกเหรอแล้วใช้กูซื้อเม็ดนวดทำเผือกอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันแร่ไม่ได้มันหมุนเอาไปหั่นเป็นเนื้อบดไม่ได้เนี่ยวีนเอ้ยอันนี้ก็ไม่มีเตาด้วยผมว่าไอ้เตาย่างเนี่ยต้องพูดว่าเตาทำอาหารเนี่ยอาจจะต้องสร้างบ้านก่อนแล้วเราถึงจะได้ห้องครัวมาด้วยนะผมว่าไอ้การทำอาหารแบบทำเป็นไส้กรอกเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะต้องมีห้องครัวนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถทำอาหารหรือว่าทำการหมุนให้เนื้อบดเนี่ยกลายเป็นไส้กรอกได้ละมั้งเนี่ยอันนี้ผมเดาเอาไม่รู้เหมือนกันแล้วผมยังไม่มีไงผมมีแต่โต๊ะไร้ไร้อยู่ที่บ้านเนี่ยโต๊ะแบบมันไม่ใช่โต๊ะทำอาหารด้วยนะโต๊ะไม้แบบไร้ไร้เนี่ยผมกับคนแรงงานช่วยกันปั้นมันขึ้นมาไอ้โต๊ะตรงเนี้ยมันทำไม่ได้ผมไม่เข้าใจอ่ะมันทำไมอ่ะจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะอีเด้ย้ายด้วยเออลืมเสื้ออาหารเวละกลับไปทันไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนมันจะหมดไหมแล้วเดี๋ยวเราผมว่าเอาสัตว์เนี่ยนะครับเราจะเอาสัตว์ไปขายได้ด้วยแล้วกันหมูเออแต่ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแล้วนะเราจะเก็บตัวเมียไว้เอ้ยมันนี่ไงมันคลอดลูกอีกแล้วนั่นแน่ผมว่าเลี้ยงมันไว้เรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่สิต้องพูดว่าเลี้ยงเฉพาะตัวเมียส่วนตัวผู้เอาไปขายเออเพราะว่ามันโตเต็มที่แล้วเนื้อน่าจะได้โคตรเยอะแล้วแหละไอ้ตอนเนี้ยส่วนตัวเมียเราจะเก็บเอาไว้เป็นที่สืบพันธุ์น่ะส่วนลูกหมูก็เริ่มโตแล้วด้วยดีน้ำยังมีอยู่ 20.7 อาหาร0เกลี้ยงกินน่ะเคี้ยวบ้างไก่ไปต้องไปซื้อมาก่อนนะไม่ได้เดี๋ยวหมูมันตายอันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่สุดหมูเนี่ยคือปั้นมาอย่างยากลำบากแต่ว่าถ้าหมูมันตายเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ยังได้เนื้อที่มันตายนะเออแต่ว่าเอาขี้เกียจขนน่ะขี้เกียจขนอย่างแรงเลยบอกว่าถ้าเกิดจะเอาไปขายเนี่ยก็คือขนมันไปตรงร้านค้าแล้วก็ประหารมันตรงจุดขายเนื้อเลยนั่นแหละคือวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยป้าขอข้าวหมูหน่อยข้าวหมูยิงเอาไปสัก7กระสอบเลยเออแบบระยะยาวอะเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะไปล่าสัตว์นู่นนี่นั่นบ้างออกนอกนาน่ะนะเดี๋ยวมันตายกันอีกเออไก่ตายอีกเรามีประสบการณ์แล้วฉันไม่อยากให้พวกแกนี่มองเท่งคาโรงนาฉันแล้ว Kiss me โอ้โอ้ยังดีนะกูความอดทนสูงอ่ะกูเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะต้นไม้เล็กๆเดี๋ยวแม่งมาตัดดีกว่าเฮ้ยเออถึงสักทีมันอยู่ใกล้ๆบ้านนะแต่ใช้เวลาขับครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวอ่ะอ้าวนอนนี่คือหลับใช่ไหมไม่ตายเนอะนี่ไงมันนั่นแหละข้าวรถไปครึ่งหลอดแล้วไม่ได้ครับพี่ๆกระต่ายเอาใส่ก่อนต้องติดไฟที่โรงนาเพิ่มด้วยครับประเดี๋ยวเนี่ยต้องไปซื้อไอ้นั่นไปซื้อเหล็กแล้วก็ทำการติดไฟไว้ที่โรงนาด้วยคือตอนนี้ยังมืดเลยเอ๊ะโรงนามันมีไฟแถมไหมคือแผ่นก่อนเนี่ยไฟมันสว่างกว่าไงไฟมันเป็นสีขาวอะแต่ว่าพอแผ่นใหม่มาเนี่ยมันให้เราติดไฟเองซึ่งเป็นไฟแบบงู้ๆครับไฟแบบอะไรก็มันก็ไม่รู้อะเออกางไว้ด้วยข้างนอกปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็ปิดขนไอ้ถังนี้ด้วยถังขนเนื้อเดี๋ยวลืมไปล่าเนื้อด้วยแล้วก็นอนตื่นเช้ามาเอาละตอนนี้เนี่ยผมอยากที่จะสร้างบ้านที่มีห้องครัวจริงๆเลยไม่ไหวแล้วบ้านหลังนี้มันไม่ไหวแล้วอะอนาถเกินไม่มีอะไรเลยส่วนบ้านที่มีห้องครัวเนี่ยอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กนะบ้านไก่ไม่ใช่นี่ไงบ้านของเราเราจะบ้านแบบที่อันนี้บ้านสลับอยู่ได้มีอยู่2ห้องนอนคนงานน่ะนอนนอกบ้านเอาก็ได้นะเพราะงั้นเราจะหาบ้านที่มันมีแค่ห้องครัวก่อนก็พอ2 story house with 2 room 1 story house with 3 roomปัญหาคือมันใช้เหล็กด้วยคอนกรีตอ่ะยังมันยังถูกอยู่ไอ้บ้านหลังเนี้ยผมว่าได้อยู่นะได้อยู่ไอ้บ้านเนี้ยเป
เป็นบ้านเล็กไปก่อนก็คือใช้ไม้เนี่ยใช้23คอนกรีต80ซึ่งมันไม่เท่าไหร่นะครับไอเนี่ยไอบ้านหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ก็สร้างกันตาแตกอยู่นะตาแตกอยู่แต่ก็ได้ไม่มีอะไรมากนี่ไงใกล้ๆกันเลยเป็นไงครับนี่คือความใกล้ชิดระหว่างคนงานนะครับเป็นบ้านของคนงานกับบ้านของนายจ้างอยู่ใกล้ๆกันเลยใช่ว่าผมจะลำเอียงนะแต่บ้านขวาเนี่ยจะเป็นบ้านลูกจ้างแล้วบ้านเนี่ยคือบ้านของเจ้านายอ่ะคนกรีต80กับเหล็กอีก15ผมว่ามาเราจะมาเริ่มทำการสร้างบ้านหลังนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะมีห้องครัวมากตอนนี้เนี่ยซึ่งมันใช้ไม้ไม่เยอะเหล็กก็ไม่เยอะด้วยนะฮะเสียบก่อนไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดตังค์มีอยู่300คอนกรีตกับเหล็กอ่ะเราซื้อได้เหล็กเนี่ย10อันนี่คือ100เราต้องซื้อมานี่ก็คือ20มันต้องซื้อครั้งละ10อ่ะนะก็ต้องจ่ายไป200ในการซื้อเหล็กแล้วก็เหลือ100นึงไปซื้อคอนกรีตอันนี้ไม่รู้พอหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันไม่พอเนี่ยก็ค่อยไปล่าสัตว์เพิ่มมาวันนี้นี่งานหนักหน่อยนะไม่มีคนงานด้วยอ่ะทำคนเดียวอาจจะเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรฉันเหนื่อยอย่างนี้มาทั้งปีอยู่แล้วตัดไม้ก่อนขนไม้งูๆพวกนี้ขึ้นรถจอดตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเกมตัดต้นไม้เกมล่าสัตว์เกมทำไส้กรอกเกมทำอาหารเกมรับควีสเสริมเกมทำโรงนาแต่ไม่ใช่เกมทำฟาร์มนะครับบอกไว้เลยการทำฟาร์มคืออะไรผมลืมไปแล้วแหละตอนเนี้ยผมคิดแค่ว่าอยากจะทำแค่ไส้กรอกการทำฟาร์มมันก็แค่จ็อบเสริมอะไส้กรอกกูต้องมาก่อนตอนนี้เนี่ยชีวิตผมจริงๆตอนนี้เลยผมอยากเปิดร้านอาหารซึ่งเราจะเริ่มจากการทำไส้กรอกนี่แหละได้มาประมาณนี้แหละคงจะถึง23เลยนะเปิดเงียบเปิดเครื่องอุ๊ยน้ำมันจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเติมแป๊บแล้วก็เอาไปใส่หวังว่ามันจะพอนะไม้กับที่หั่นมาเนี่ยถ้าไม่พอก็ไปหั่นมาเพิ่มอีกก็ได้แล้วก็หวังว่าไอ้บ้านวีนี่คงมีห้องครัวนะมีแหละผมว่านะคงมีแหละบ้านทุกหลังต้องมีห้องครัวผมก็เลยเซฟไปก่อนไงอ๋อเดี๋ยวใส่แป๊บนึงเซฟอีกทีนึงแล้วก็พอเราสร้างเสร็จอะแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่มีห้องครัวก็ค่อยโละก่อนที่จะเซฟอีกทีอะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปล่าอยู่แล้วก็เปลืองเหล็กด้วยนะใส่แปะปูปะต้องติดโครงก่อนนี่ว่าไอเกมนี้มันยิ่งแบบว่าสมจริงในเรื่องการวางโครงบ้างมาอีก5แผ่นพอแหละเหลือนี่ไงครบแล้วมาอีก5ติดเข้าไปก็พื้นติดไม่ได้หลังคาเหรอหลังคายังไม่ใช่ว่ะข้างนอกบ้านล่ะข้างนอกก็ไม่ใช่พื้นมึงเรื่องมากอย่างเนี้ยแล้วก็หลังคาตรงนั่งจ้องตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พื้น23พื้นน่ะต้องเป็นเหล็กแน่ๆเลยตอนนี้ไม้ครบแล้วเอ้ยต้องเป็นคอนกรีตกับเหล็กต้องไปซื้อสินะคอนกรีต80เหล็ก15หวังว่าตังที่มีอยู่คงพอเดี๋ยวเอากระติกไปด้วยเอาไปล่าสัตว์เผื่อเจอสัตว์ก็ได้ล่าเก็บใส่กระติกนี่ไปซื้อเหล็กเย่บ้านวันนี้ต้องเสร็จต้องไม่เสร็จนะพาร์ทหน้าก็ได้แต่ไม่ตัวจริงไม่ไหวขอพาร์ทนี้แหละไว้วันนี้แค่หมอกมาเว้ยฝนไม่ตกแหวเป็นไปได้เลยนี่ มึงมีวันที่ฝนไม่ตกด้วยเนี่ยเอ้ยกูละเหลือจะเชื่อจริงครับผมรู้สึกแบบปฏิหาริย์มากเลยเนี่ยฝนมันไม่ตกได้ยังไงวะดีแล้วจะไปเรียกร้องมันทำไมอ่ะเดี๋ยวมันบอกอ้าวถ้าเหรอได้ตกอัดหน้าอีกทีละกันอะไรกี้โทษกับพี่ผมแค่แปลกใจที่พี่แบบว่ามาแต่หมอกอ่ะนะแปลกใจดีแล้วก็รายได้เสริมวิ่งหนีไปแล้วอีตายเผื่อว่าตังซื้อคอนกรีตอะไรไม่พอก็เอาเนื้อเนี่ยไปขายซะเอ้ยรายได้เสริมอีกตัวเฮ้แม่วันช็อตวันคิวอะนัดเดียวครับสวัสดีพี่น้องเซ่ Yo what's up man แล้วก็มาครัชมาลองดูหน่อยว่าพอหรือเปล่าเลขแอะต้องซื้อ2นี่ไงมันมีขายแบบครั้งละ10เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเอาแค่5หรืออะไรงี้มีแบบว่านายจะเอาเท่าไหร่ล่ะ10หรือ50เลย10ครับ2แพ็ค200คอนกรีตนี่50เราต้องซื้อไปโอ้โหไม่พอว่ะครับ90ที่ขายไปก็ใช่ว่าจะพอนะเนี่ยแป๊บนึงนะเอาคอนกรีต50กิโล
5 50 55 60 65 70 75 80ทั้งหมด600 600เลยเหรอไอ้กรวกเอ้ยแพงจังต้องไปล่าแบบเบิ่มๆแต่ตอนนี้มีหมีอีก3ตัวถ้าเกิดเจออีกตัวนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแค่2ตัวส่วนอีกตัวนี่เหมือนแม่งรู้ไงแบบว่าเอ้ยมนุษย์มันมาหาตังค์ว่ะไปแอบกอดละกันอีกตัวนึงมันจะฉลาดหน่อยไหวพริบดีกว่าชาวบ้านเขาก็เลยไปหลบซ่อนตัวส่วนอีก2เนี่ยเราพอล่าได้แน่นอนได้2ดีหมีน้อยหอยสังเกือคนดูรอบๆด้วย ไม่อยากจะถูกจัมสแกร์แล้วอ่ะน่ากลัวเหลือเกินอะเซ่เอ้ยเห็นแสงตะวันแล้วขอบคุณครัชจะได้เห็นสัตว์ได้ง่ายๆหน่อยเนี่ยเงี้ยวแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2ตรงนี้อีก1มันวิ่งหนีด้วยว่ะมันกลัวมันกลัวเสียงรถเออพอเราหยุดรถปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เข้ามาใกล้ๆอีกทีนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึงเฮ้ยนั่นตัวสุดท้ายอันเน่แอบก็ไม่ได้ไกลมากนักหรอกแกคิดว่าเนียนเหรอฮะตัวแกมันตัวเท่าควายแย่12ชิ้นครบแล้วแต่ว่าหาเผื่อไว้อีกสักหน่อยด้วยกุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูจริงๆแล้วหมูเนี่ยเอ้ยนั่นไงจริงแล้วเราเนี่ยจะขายหมูแค่ตัวผู้แล้วก็เอาตังค์เนี่ยไปซื้อหมูตัวผู้มาตัวนึงนะครับเออมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำก่อนละกันตอนนี้ก็เนี่ยได้เนื้อประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะวายมิดปึ๊บทั้งหมดเป็น692ได้เหลืออีกตังค์อีก92เหรียญด้วยแล้วก็ไม่มีกระสุนขายเนื้อร้านเนี่ยอย่างเอ้ยงั้นก็ซื้อเลยทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นการจ่ายเงินหนักครั้งแรกของผมเลยเนี่ยไม่สิครั้งที่2ครั้งแรกมันซื้อไอ้เครื่องเลื่อยไม้นี่ว่ะแบบลูลาเออเสร็จไปกลับบ้านน่าจะสร้างบ้านเสร็จวันนี้แล้วก็น่าจะได้ทำอาหารเอ้ยแต่ว่าเราก็ต้องล่าสัตว์ด้วยนะเพราะว่าต้องเอาไปทำเป็นลองเนื้อหน่อยลองเนื้อเออเนื้อที่บ้านเราก็มีนี่ว่ะเราไม่ได้เอาไปขายหมดเนอะใช่เปล่าตามใครวะแต่ว่านั่นแหละผมคิดว่าน่าจะหมดไม่หมดไม่รู้แต่ว่ามีมาแล้วนี่ไงผู้อาสาผู้อาสาเอาเนื้อไปทำเป็นเส้นกรอกเขาคือกวางผู้มีเกียรติอะนายจะรับใช้ชาติโดยขาดไปเป็นเส้นกรอกให้กับทหารที่ดีได้ขอบคุณมากนะไปขึ้นรถไปเลยอะมาครัชบ้านหลังนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเป็นบ้านในฝันของเราแน่ๆบ้านที่ดีย่อมมาคู่กับปึ๊บอันนี้ปึ๊บพื้นเสร็จแล้วก็เหล็กปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวใส่อันนี้ไปอีกหนึ่งด้วยอันนี้มันเหลือเศษอยู่นิดหน่อยเอาไปใส่จะได้ไม่ต้องแยกเออแล้วก็ปึ๊บโอ้ยตกใจกูดูว่ากูต้องติดกำแพงเพิ่มไปอีกอ่ะโอ้ผมแบบฮะมึงมาแต่โครงเหรออ๋อโหลดฉากชาอันแหน่แหมมีทำให้เสียวเล่นเนี่ยใช้ได้นี่นายอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเซฟต้องดูก่อนห้องครัวมีเปล่าห้องครัวมีเว้ยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยห้องครัวแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนี่ไงไอ้ตรงเนี้ยที่แขวนเนื้อนะครับไอ้เนี้ยผมไปดูคลิปฝรั่งเข้ามาตรงเนี้ยสามารถแขวนเนื้อที่เป็นไส้กรอกได้แล้วอ่ะนะมีสงสัยน่าจะต้องเปิดสัญญาณเหมือนกับแพทก่อนแน่ๆเลยอ่ะเปิดเสาสัญญาณน่ะแต่ไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงมันมีคลื่นอยู่แต่ว่าเสาน่าจะเจ๊งอยู่อ่ะต้องไปเปิดเสาสัญญาณช่างมันเอาเป็นว่าเซฟเลยมีห้องครัวแล้วอ่ะเซฟแล้วก็แบกขนไปเลยนะครัชผมว่าคราวนี้น่าจะทำได้แหละนะน่าจะมีความเป็นไปได้อาจจะทำไม่ได้นะสนุกละมึง สนุกกันแหละบ้านนี่คือเหนื่อยเปล่าเลยอ่ะคือเงินทุนเราไอ้600เนี่ยสามารถซื้อหมูคู่ผัวเมียได้มาอีกตัวนึงเลยนะเออเพราะงั้นอย่าให้เงินลงทุนของฉันต้องศูนย์เปล่าเชียวล่ะเอาเนื้อมาใส่ดูสิอยู่หน้าห้องครัวแล้วเนี่ยพร้อมชำแหละเอาเนื้อชิ้นเล็กด้วยเออชิ้นเล็กมันอาจจะใส่เครื่องได้ชิ้นใหญ่อาจจะใส่ไม่ได้ไงยูสเอาละเกมนี้มันตลกกับผมแล้วแหละตอนเนี้ยฉันว่ามันแปลกๆนี่ไงมันใส่หม้อได้มันยูส
มันยูสแล้วไม่ใส่เนื้อเราว้าวว้าวตายเออเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2ก่อนเหมือนเดิมเนอะเตียงอะไรงี้ว่าแต่นายไม่ใส่เนื้อหรือเนื้อไม่สดอ่ะเออเนื้ออาจจะไม่สดก็ได้อ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้กดเทคเนื้อยังไงสดๆมาจากลังเลยเนี่ยกดยูสไม่ได้ว่ะครับอันนี้อาจจะเป็นชิ้นใหญ่ไงชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เออต้องเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดเล็กนี่ไงเล็กเออแบบอยู่ในเดี๋ยวนะหรือว่าต้องตรงนี้วะเนี่ยยูสเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้หม้อเอาเนื้อใส่ได้ป่ะพิกอัพมันได้แต่พิกอัพแอบมันไม่สามารถอินสตอลหรือว่าพุทอินลงไปได้อันนี้ก็ use ฉันว่ามันน่าจะมีปัญหาแล้วแหละแต่อาจจะไม่ใช่บั๊กหรอกนะอาจจะต้องขาดขั้นตอนอะไรไปสักอย่างก็เป็นได้คิดก่อนสิว่าขาดอะไรไปนะเนื้อก็พร้อมแล้วนี่ผมว่านะมันน่าจะเป็นที่เนื้อแหวบเราอาจจะไม่สามารถที่จะใส่ไอเนื้อสัตว์ที่เป็นกวางหมีหมาป่าลงไปได้แต่ว่าต้องใส่เฉพาะเนื้อหมูลงไปเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อที่เอาไว้เลี้ยงไงมันเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่รู้มีเชื้ออะไรอยู่บ้างอ่ะมันเป็นสัตว์เล่ร่อนในป่าแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อหมูที่เราเลี้ยงเองมันน่าจะกินได้นะแล้วกูก็อยากจะเด็กเพราะงั้นเดี๋ยวนอนก่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาเพราะว่าเราต้องทำการนะประหารสักตัวแล้วแหละเพื่อความเจริญในการทำไส้กรอกไอเนื้อพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวไปขายนะ5ชิ้นเนี่ยเอาละเราจะหามาตัวหนึ่งทำการขนไปประหารนั่นก็คือตัวผู้นั่นเองแต่ว่าถือว่าสร้างบ้านไว้ก็ดีนะจะได้มีห้องครัวไปเลยยังไงข้าวลดไปกองแล้วตรงนี้เหลือ18ได้อยู่อันนี้มีตัวเมียส่วนตัวผู้ถึงเวลาอำลาลูกหลานกันแล้วอ่ะอำลาเมียกันแล้วยังไม่นะเดี๋ยวจะปิดตัวเปล่าฉันแค่จะออกมาแกยันไปมองพ่อของนายน่ะต้องไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ในลำไส้ของผู้ใหญ่คนอื่นที่ร้านชาบูอ่ะฉันขอโทษพวกนายด้วยนะออกมาหน่อยจะออกมาก่อนส่วนนายถึงเวลาต้องลาจากฟาร์มนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันไปขอโทษนะมันจะเป็นอ่ะปิดแต่ฉันมั่นใจว่านายจะต้องมีความสุขแน่ๆเมื่ออยู่ในกระเพาะชาวบ้านเขาอะบ้าคนแน่นฉันต้องการทำไส้กรอกมากตอนนี้นายคือสัตว์ที่จะทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงอะในการเป็นเชฟซึ่งจะเริ่มจากการทำไส้กรอกนี่แหละนายช่วยสารฝันฉันหน่อยละกันมาใกล้ๆนี่แล้วก็ I'm to my friend ผมคงไม่ได้เอามาผิดตัวใช่ไหมนี่คือตัวผู้นะหวังว่าบริบโอ้โหเนื้อกระจอยเราจะเก็บแบบนี้นะผมจะเก็บใส่กระติกเนี่ยเอาไว้สัก12ชิ้นแล้วกันไอ้นี่วางไว้นี่ไงแค่สีเนื้อก็ต่างกันแล้วผมว่าใช่แหวบมันต้องเป็นที่เนื้อแน่ๆว่าเป็นเนื้อหมูเท่านั้นที่สามารถทำเป็นไส้กรอกได้ฮะเอาเนื้อกวางมาวางไว้ก่อนส่วนเนื้อหมูเอาชิ้นเล็กๆไปใส่ดีกว่าปึ๊บเอาไปสัก12ชิ้นนะเอาไว้เต็มไปเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปขายหาเงินทุนซื้อตัวหมูซื้อหมูตัวผู้มาใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าไส้กรอกเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงใช้เวลานานด้วยหรือเปล่าเพราะงั้นเอาไปแค่12อันก็พอส่วนที่เหลือเนี่ยขายไปให้หมดเลยอ่ะลาก่อน14ชิ้นบวก12ก็เป็น26ยัดเข้ตัวนึงอ่ะนั่นแบบโตเต็มๆวัยอ่ะไปตั้ง400แน่โคตรเยอะครับไอ้นี่ขายเนื้อสัตว์ป่าแล้วก็เนื้อหมูเลี้ยงปึ๊บเป็น587เหี้ยบอยซื้อหมูอีกตัวนึงอ่ะตัวผู้1ตัวแล้วก็ซื้อกระสอบข้าวเพิ่มด้วยนะเป็น360เช็คเอาป้าหวังว่าคราวนี้น่าจะทำไส้กรอกได้นะฉันต้องฆ่าเพื่อนฉันน่ะที่เลี้ยงมาถึง 3-4 วันมันช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าอยู่นะไปมีเพื่อนใหม่แล้วก็ขอให้มันได้ละกัน
แต่ว่าถ้าเกิดให้ผมลองคิดดูดีๆนะเราจะเอาหมูรุ่นลูกให้ไปผสมพันธุ์กับหมูที่ซื้อมานานแล้วก็คือเป็นรุ่นแม่นี่มันจอดี้หมูนี่ว่าโอ้ไปเลยจอดี้นายจะได้พี่กับแม่หมูนี่ไงไปนะ อย่าทำอย่างนี้บึบเรียบร้อยนะครับเขาก็จะได้โดน รุมสกับนี่ไงโอ้มันก็เริ่มโตเอ้ยนี่ไงคลอดแล้วคลอดมีอีก2ตัวแล้วก็รอให้มันโตแล้วคราวนี้ก็น่าจะอร่อยเชี่ยโตอีกแล้ววะครับของดีเลยแล้วก็นี่ปึ๊บเก็บแล้วก็เดี๋ยวเก็บไข่ด้วยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าเดี๋ยวไปทำเควสป้าเลยด้วยละกันนะเพราะตอนนี้ก็เอ้ยตัดสินยังไม่ได้ว่าเราทำได้แล้วหรือยังนะว่ามันสามารถทำไส้กรอกได้แล้วหรือยังเดี๋ยวเก็บไข่ก่อนผมว่าเดี๋ยวเอาแม่ไก่ไอตัวสีขาวเนี่ยเอาไปขายบ้างละกันนะแล้วก็เหลือไว้สักตัวนึงก็พอเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันแย่งกันกินกันกินข้าวแล้วข้าวจะหมดไวเออเอาไปขายด้วยเนี่ยแล้วก็พอกช็อปเนื้อหมูอ่ะแล้วมึงคงจะใส่ได้นะพุทอินนี่ไงเออสักทีสินะแล้วไม่ต้องหมุนแบบไม่ต้องหมุนแบบไอ้นั่นเลยหมุนแบบว่าต้องหมุนควงเมาส์อ่ะแค่ไปๆมาๆกลับๆอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมุนแบบควงอ่ะเออว่าแต่ต้มได้ป่ะต้มไม่ได้แล้วก็อ๋อนี่จะได้มาเป็นเนื้อบดอย่างนี้โอ้ยอย่างคริแล้วก็ทำไส้กรอกอ่ะเชดแมนแล้วก็ยัดจะอ้าว What the hell is that เอาละทำไส้กรอกปึ๊บปึ๊บทำไส้กรอกเหนียวชิปหายแล้วมันต้องใส่ได้สิงออีกแล้วอ่ะปัญหาอย่างนึงจบแล้วปัญหาอย่างก็มาอีกแล้วหรือว่าไปตากหรือเปล่าไปตากนี่ไงเอาไปตากอ๋อไปตากก่อนโอ้โหขึ้นเปอร์เซ็นต์มาโคตรนานกว่าจะครบ 100% ต้องสักคืนแน่ๆเลยเนี่ยนานเอาเรื่องอยู่ฮะเดี๋ยวเอาหม้อมาก่อนปึ๊บปึ๊บปั๊บเก็บเนื้อใส่ปั๊บแล้วก็หมุนกดอีปึ๊บฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟึบแต่ควงมันเร็วกว่านะเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่เก็บเอาไปตากแห้งอู้นานครับนานอันนี้ได้ 5% โอ้โอเคน่าจะต้องทำให้เป็นเนื้อตากแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปทำเป็นไส้กรอกได้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีที่วางเพิ่มแล้วเนี่ยอันนี้ที่ 4% อันนี้ 3.2 โอ้นานผมบอกเลยว่านานนะครับนี่ก็ฝนตกแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนอนนี่มันจะช่วยกรอให้ไปเลยหรือเปล่านะเออก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันว่ามันกรอไปเลยหรือเปล่าตรงนี้ผมว่าควรติดไฟเพิ่มนะห้องครัวตรงเนี้ยมันมืดแปลกๆแบบมันมืดแบบหนังสยองขวัญเลยเออเอาไฟซะหน่อยไหนๆก็มีเศษเหล็กเพิ่มจริงๆนะผมว่าจะเก็บเศษเหล็กเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าติดไฟหน่อยก็ดีครับติดไฟที่บ้านเนี่ยตรงห้องครัวเนี่ยเราน่าจะมาใช้บริการบ่อยเพราะงั้นติดไปสักดวงด้วยแล้วก็ไปติดที่โรงนาเพิ่มนะครับในไฟวะนี่ใช้4ติดได้2พอดีเนี่ยติดไปตรงเนี้ยทั้ง1ป้าบแล้วมีอยู่6ติดได้แค่ดวงนึงติดตรงนี้ก่อนก็ได้เออเอานี่เนี่ยเสร็จแล้วแย่ yeah.เออดูดีขึ้นมาเลยนะดิแม่เดี๋ยวเธอมีตังค์เยอะๆหน่อยก็ติดตรงนี้ด้วยตรงกลางบ้านตรงนี้ซ้ายขวาห้องนี้แล้วก็โดยเฉพาะห้องนี้อ่ะนะเออติดแม่งไว้หมดเลยอ่ะบ้านทํามาทั้งทีมีไฟแค่ไม่กี่ดวงกรวกเอ้ยแล้วที่เหลือก็รอเวลาให้มันครบ 100% น่ะนะก็น่าจะทําไส้กรอกได้โอเคก็โอเคมันก็สลับเกมแรนซิมูเลเตอร์นะพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะ